คุณเดี๋ยวนี้นะเวลาคุณไปรีสอร์ทที่ไหนนะรีสอร์ทเขาจะทำไอ้เนี่ยเป็นเทอร์เรสออกมาแล้วเป็นเชือกถักอ่ะจุดชมวิวเป็นเชือกถักแล้วคุณก็จะลงไปนั่งนอนแล้วก็ถ่ายภาพสวยงามนะคะเนี่ยแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นมีเทอร์เรสแบบนี้เหมือนกันเป็นเชือกถักแบบนี้เหมือนกันแต่มีคนมือบอลไปเอาไอ้เนี่ยไฟแช็กอะไปลนเชือกอะเอ้าทำไมว่างมากนักหรอก็คงว่างโอ้แล้วเพราะมันคือถ้าหากว่าอันตรายมากเลยเนี่ยถ้าไม่ทันได้มีคนสังเกตเนี่ยแล้วมีคนลงไปนอนไปนั่งไปถ่ายรูปเนี่ยมันขาดได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะร่วงพรุบลงไปข้างล่างเลยอะเนี่ยค่ะผมว่าคนทำนี่น่าจะมีปัญหาชีวิตมีปัญหาน่าจะมีปัญหาละค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นก็โพสต์ภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยมีคนประสงค์ร้ายใช้ไฟแช็กคือดูออกเลยอะเพราะมันละลายเนาะเอาไฟแช็กลนตะข่ายจุดชมวิวริมน้ำค่ะภายในอุทยานเลยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากเขาก็เลยมีการปิดปรับปรุงนะคะเพราะว่ามันเสียหายแล้วมันเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ของดใช้พื้นที่นี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไปค่ะโอ้นี่นะฮะแต่โชคดีที่ยังไม่มีใครที่ได้รับอันตรายนะนะค่ะน้ำตกเขาสามหลั่นอยู่สระบุรีนะครับค่ะ